สวัสดีครับชาวไอทีเก่งแล้วก็พี่เล่นบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก Samsung กลับมาอีกครั้งกับรุ่น Galaxy A series นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น A5 นะครับตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนครับว่าเมื่อ A5 มาเนี่ยมีลูกเล่นอย่างไรแล้วก็มีประสิทธิภาพที่น่าใช้กันกับค่าตัว 12,900 บาทนะครับสำหรับรูปร่างของ Samsung Galaxy A5 นะครับก็จะเน้นความพรีเมียมนิดนึงนะครับโดยที่ตัวเครื่องนั้นก็จะทำจากโลหะนะครับโดยที่งานประกอบต่างๆก็เนี้ยนะครับโดยที่ตัวเครื่องนี้เป็น Unibody นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นโลหะจริงๆนะครับส่วนต่างๆของ Samsung นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติสังเกตดีนะครับใน TouchWiz UI เนี่ยจะมีคอมาตีมเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นอีกรูปเล่นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้นทุกอย่างก็นะครับตั้งแต่เรื่องการฟังชักการอัดเสียงกันทุกอย่างนะครับก็จะเป็น Samsung หมดนะครับแล้วพอเรื่องเสียงนะครับแล้วคนบอกว่าลำโพงเหนียวนะครับแล้วก็อยู่ดีแล้วก็มีระบบของตัวการตั้งค่าเสียงนะครับก็จะเป็นซาวด์ไลท์เหมือนเดิมนะครับซึ่งซาวด์ไลท์ก็ยังอยู่ที่ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะให้โปรแกรมแต่งภาพนะครับสตูดิโอมานะครับซึ่งเราสามารถจะแต่งภาพได้นะครับแล้วก็FM radio นะครับสมกับ mid-end แล้วก็memo นะครับเช่นเดียวกันนะครับส่วนประสิทธิภาพนั้นก็ยังคงเป็น Qualcomm Snapdragon 410นะครับ Qualcomm 2 gig นะครับแล้วก็ให้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับแรมในตัว2 gig ครบจำในตัว16 gig นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเมื่อเล่นเกมเช่นเกมของเกมเบาๆก็สามารถเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับพอเกมหนักขึ้นก็อาจจะสู้สเปคที่แรงกว่าไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องปกติกันไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อนะครับสำหรับเรื่องของกล้องว่า Galaxy A5 นั้นกล้องจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกล้องของ Samsung Galaxy A5 นะครับก็กล้องหลังจะเป็น13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถปรับตำแหน่งของการถ่ายภาพได้ค่อนข้างขนาดของภาพไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมีเอฟเฟกต์ให้เลือกมีตั้งค่าวินาทีแล้วก็มีโหมดนะครับโหมดก็อาจจะดูน้อยไปสักหน่อยแต่ว่ามีกริปแอนิเมชันให้ถ่ายนะครับรูปเล่นเด็ดอาจจะกล้องหลังอาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีที่กล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลนะครับก็คือจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าปาล์มเซลฟี่นะครับก็คือยกมือขึ้นมา5มืออย่างเงี้ยครับแล้วกล้องก็จะถ่ายเองนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันต้องดีเทคหน้าคนที่เจอซะก่อนนะครับโอเคสำหรับ Samsung Galaxy A5 นั้นก็เป็นสมาร์ทโฟน mid end ตัวแพงนะครับตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าเล่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ประทับใจนะครับสิ่งที่ไม่ค่อยประทับใจตัวเครื่องนี้คือรูปร่างของมันนิดเดียวนะครับคือที่จับอยู่ในขอบเครื่องมันก็บางไปนิดนึงนะครับก็จะทำให้ไม่ถนัดมือนะเราว่า 4G ทุกเครือข่ายแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานฟังก์ชันหลักๆนะครับแล้วก็วัสดุความคงทนก็คือทนกว่า E series ที่เราจะรีวิวกันต่อไปนะครับก็อย่างไรก็ตามถ้าคนชอบวัสดุรักความเป็นพรีเมียมก็ไม่พลาดตัวนี้ในหลายทั้งปวงนะครับ
ที่สำคัญก็คือมี Galaxy Essential นะครับก็คือมีแอปที่แนะนำนะครับสามารถติดตั้งได้ในตัวนี้นะครับก็เท่านี้นะครับมีประมาณนี้โอเคก็สำหรับการรีวิวก็จบตรงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับพบกันใหม่กับ Samsung Galaxy หรือรีวิว Gadget อื่นๆนะครับติดตามได้ทางคลิปนี้แล้วก็ www.icgang.comนะครับแล้วก็ biglightbot.page.com นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ